ัดขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเสียชื่อไปด้วยหลังจากนี้มัดคงไม่มาที่นี่อีกส่วนเรื่องงานมัดคงทำต่อไม่ได้แล้วค่ะผมเข้าใจนายณัสริตนี่โตมายังไงนิสัยแย่มากผมไม่เข้าใจเขาเป็นลูกชายคนเดียวนะคะพ่อตามใจเขามากเขาดูถูกมาตั้งแต่วันแรกที่เจอมันได้จริงๆต่อหน้าคนอื่นมันดูน่าอิจฉาแต่ข้างในมันว่างเปล่าเขาสองคนพ่อลูกไม่เคยเห็นมันเป็นคนเลยอะไม่เคยเลยชีวันชีวันชีวันพี่บอกแล้วไงพี่กับคุณมัสลินแค่เพื่อนกันทำไมไม่เชื่อกันบ้างล่ะคุณต่อยหน้าในนัดต่อหน้าทุกคนเพื่อปกป้องคุณมัสลินป่านี้คงไปถึงหูคุณนาวาสามีคุณมัสลินแล้วมั้งพี่กำลังคิดว่าพี่ไม่ได้ต่อยในนัดเพราะมัสลินหรอกนะจะไม่ใช่ได้ไงคะก็เห็นอยู่มันจะทำเป็นเถียงกอดกันกลมขนาดนั้นน่ะคุณนะเมื่อก่อนเป็นคนใจเย็นนิ่งๆหมู่นี้เป็นอะไรแปพูดก็พูดเถอะพรชีวาน่ารักกว่าคุณสิ่งตั้งเยอะเดี๋ยวแล้วกอดกันกลมคืออะไรนี่แอบดูพี่อีกแล้วเหรอพี่บอกแล้วว่าไงว่ามันเสียมารยาทก็ถ้าบริสุทธิ์ใจแล้วทำไมต้องกลัวล่ะคะตกลงเรื่องกอดนี่ใช่ไหมที่เป็นปัญหาไม่ใช่ค่ะชีวันไม่เคยเป็นปัญหากับคุณแต่คุณต่างหากกำลังจะเป็นปัญหากับนายนัทแล้วจะลามไปถึงเจ้าพ่อตัวร้ายอย่างคุณนาวาถ้ากอดกับคนอื่นไม่ได้เนี่ยก็เมื่อวานนายนัทเขาทำชีวันก่อนตอนแรกก็ว่าไม่ไหวแล้วนะแต่พอมันทำมัสลินก็เลยทะลุจุดเดือดวันนี้ที่จริงก็นั่งคิดทบทวนทั้งวันว่าเป็นเพราะมัสลินหรือชีวันแล้วตกลงมัสลินหรือชีวันเอางี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคุณสรุปกอดทั้งสองคนถูกไหมอ้อมกอดของคนที่เรารักเนี่ยมันจะมีแสงอุ่นๆออกมาแล้วมันก็จะอุ่นเป็นพิเศษและที่สำคัญนะมันจะไม่เหมือนแบบใครทั้งนั้นอีกด้วย